ณวัฒน์ไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังกระชากมงกุฎหน้าเวทีเผยสงสารมิสแกรนด์เมียนมาอาจเป็นเหยื่อบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 23:33 นวัฒน์ไลฟ์สาวไส้เอ็นดีหลังสร้างวีรกรรมกระชากมงกุฎหน้าเวทีบอกยังมีอีกเยอะเผยส่งสารมิสแกรนด์เมียนมาอาจเป็นเหยื่อของมาเฟียกลุ่มนี้ขู่แจ้งจับถ้าเองหลักฐานเรื่องเงิน 2.5 หมื่นเหรียญมาโชว์ไม่ได้กลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนกลางเวทีประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024หลังเอ็นดีเมียนมากระชากมงกุฎจากศีรษะของแทซูเยียนหรือแตดมิสแกรนด์เมียนมาที่เพิ่งคว้าตำแหน่งรองอันดับ2มาได้พร้อมทั้งกระชากสายสะพายและอุ้มตัวกลับออกไปล่าสุดวันที่26ตุลาคม67นายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนได้ไลฟ์ติ๊กต็อกพูดถึงเอ็นดีคนนี้โดยกล่าวว่าผู้อำนวยการกองประกวดเมียนมาเอ็นดีมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาจากการที่เขาส่งมาเราก็ให้ในตำแหน่งที่ดีและส่งเสริมเขามาตลอดแม้กระทั่งคนล่าสุดแปดก็ได้รองอันดับ2แต่การที่ผู้อำนวยการกองประกวดทำอยู่เสมอคือการทำอะไรที่ไม่เหมาะสมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยของตัวนางงามผมไม่อยากจะพูดในรายละเอียดทั้งหมดแต่ผมว่านีนี่มิสแกรนด์เมียนมาคงพร้อมที่จะพูดได้ตั้งแต่นีนี่ได้ตำแหน่งรองอันดับ1กลับไปไม่นานเนชั่นแนลดีเรคเตอร์กับนีนี่ก็บาดหมางกันอย่างรุนแรงและไม่สามารถทำงานด้วยกันได้เพียงเพราะเนชั่นแนลดีเรคเตอร์กระทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่เหมาะสมเป็นการบีบบังคับซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีรวมถึงอีกหลายๆกรณีที่ผมไม่อยากจะเล่าผมว่าผมสงสารแปดด้วยซ้ำทุกคนมีสิทธิที่จะดำเนินชีวิตเป็นของตัวเองทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่างเลือกได้ด้วยตัวเองผมมั่นใจว่าแปดเองถูกบีบบังคับกดดันและถูกวางเกมให้กลายเป็นเด็กน้อยที่เป็นของเล่นของใครบางคนผมมั่นใจว่าการที่อุ้มน้องกลับการที่ถอดมงกุฎออกจากหัวน้องในใจลึกๆน้องคงไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่น้องไม่สามารถที่จะปฏิเสธพวกมาเฟียแบบนี้ได้เพราะอยู่ภายในการดูแลทุกฝีก้าวนอกจากนี้ณวัฒน์ยังพูดถึงคุณเทเรซ่าที่ทวงถามเงินค่าเจ้าภาพในครั้งที่3ที่ต้องจ่ายของเอ็นดีคนนี้แต่กลับบ่ายเบี่ยงในการจ่ายมาตลอดเวลาจึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนประเทศเจ้าภาพเพราะไม่จ่ายเงินในงวดต่อไปโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาจึงคิดว่าคงไม่มีความสามารถในการชำระแต่การยกเลิกเราให้เกียรติเขาโดยใช้เหตุผลอื่นเพื่อรักษาชื่อเสียงไว้5หลังจากนั้นเพิ่งรู้ว่าเงินบางก้อนที่ชำระมาแล้วเป็นเงินที่ยืมมาจากคนอื่นรวมถึงยืมมาจากคนไทยคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักดียังมีวีรกรรมอีกเยอะมากกับคนคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรคือแรงบันดาลให้เขาและน้องแปดคิดว่าต้องชนะรวมถึงพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่ออกแนวข่มขู่ผมเห็นความผิดของน้องแปดมาตั้งแต่แรกเหมือนถูกบังคับเหมือนมันไม่เป็นตัวน้องเลยสักวันเดียวและเอ็นดีคนนี้ส่วนมากจะอยู่ที่เมืองไทยมีคอนโดอยู่แถวสีลมอยากให้คนเมียนมาทุกคนที่ผมรักได้รู้ความจริงและกอบกู้ภาพลักษณ์ของเมียนมาอย่าให้คนพวกนี้ทำลายทางองค์กรไม่เคยที่จะคิดไม่ดีสนับสนุนเมียนมาทุกอย่างแต่เอ็นดีเป็นคนสร้างงบปัญหาให้คนเมียนมารวมถึงคนไทยหลายคนที่หลงเชื่อ
ทุกวันนี้มีคนที่ถูกเอาเงินไปแล้วไม่คืนเงินอีกและเรื่อง 2.5 หมื่นเหรียญถ้าเขามีหลักฐานอะไรก็ตามให้เอาออกมาเลยผมจะยกบริษัท MGI ไปให้ฟรีฟรีแต่ถ้าไม่ทำจะแจ้งความหมิ่นประมาทตำรวจจับได้ทุกเวลาเพราะมาอยู่สีลมบ่อยคนอย่างผมเงิน 2.5 หมื่นเหรียญผมไม่ดูถูกเงินนะครับ 2.5 หมื่นเหรียญเอาไปทำอะไรครับเงิน 800,000 กว่าบาทโคตรกระจอกคุณคงไม่รู้ว่าผมมีเงินเท่าไหร่เพราะผมไม่เคยแสดงออกถึงความร่ำรวยใส่แก้วแหวนเต็มตัวแต่ความจริงคือยืมเงินชาวบ้านอย่าปล่อยให้คนแบบนี้มีที่ยืนผมไม่ได้โกรธแตกเลยวันนี้มาขอพาสปอร์ตคืนกับเจ้าหน้าที่ผมที่โรงแรมยังเอาผู้ชาย 5-6 คนมายืนล้อมเจ้าหน้าที่ผมเจ้าหน้าที่ให้ไปหมดแล้วผมบอกว่าทำไมไม่บอกว่าอยู่กับผมผมจะได้เอาไปไว้ที่โรงพักให้ไปเอาที่ 2.5 หมื่นเหรียญหรือ 800,000 กว่าบาทเนี่ยข้อตลกเลยคุณกับผมไม่เคยคุยกันผมเปิดไลน์ให้ดูได้นะว่าคุยเมื่อไรล่าสุดผมคุยเรื่องทวงเงินค่าเจ้าภาพพอรู้ว่าขี้โมอ้างว่ายืมเงินไม่ได้ผมก็ไม่คุยผมรู้นิสัยคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรผมจึงไม่คุยกับคุณเลยแต่ไม่คิดว่าคนอย่างคุณจะร้ายกาจขนาดนี้ผมอยากติดต่อมิสแกรนด์เมียนมาน้องแปดมากแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของเขาซึ่งก็ยากมากอยากให้น้องรู้สึกตัวตื่นภาพที่ปรากฏออกไปมันเป็นการอุ้มน้องออกไปเหมือนเป็นความรุนแรงมันเป็นความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่เพราะผู้หญิงอายุแค่18เป็นผู้หญิงที่ไม่มีทางสู้ไม่เหมือนนีนี่ที่สู้ไหวแต่น้องอายุ18เรียนแค่ม.ปลายจะสู้กับพวกนี้ได้อย่างไรเขาจะบังคับยังไงน้องก็ต้องยอมผมไม่รู้ว่าไปบอกน้องว่าอะไรเหตุการณ์มันถึงจะต้องมีความรู้สึกว่ามันต้องชนะผมไม่รู้ว่าเบื้องหลังมีผลประโยชน์อะไรครอบครัวน้องก็ไม่ได้ยากจนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมชอบช่วยเหลือคนนะและตำแหน่งรองอันดับ2เป็นตำแหน่งที่ผมสงสารน้องไม่เกี่ยวกับ ND เลยแต่ก็ไม่คิดว่า ND จะหักด้ามขวานด้วยข่าวของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งทีมงานมิสแกรนด์เมียนมาตัดสินใจจะคืนมงกุฎชีไม่ได้รับความเป็นธรรมดราม่ากลางเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024นางงามเมียนมาถูกกระชากมงกุฎหน้าเวทีนวัดตอบแล้วจะปลดหรือไม่มิสแกรนด์เมียนมาไหมหลังมีดราม่าเอ็นดีกระชากมงกุฎหน้าเวทีเคลี้ยงทิ้งขุดคลิปมิสแกรนด์เมียนมา2024ยกมือถือหนีเพื่อนนางงามไม่ให้ทักทายแฟนๆรายงานพิเศษสกัดนิรโทษ112อิงขอโทษตากใบการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 18:14 สัปดาห์ที่4ของเดือนเอตคอคดีตากใบที่หมดอายุความวันที่25ตุลาคมกดดันรัฐบาลทั้งโดยฝ่ายค้านภาคประชาชนรวมถึงสถานการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนในสภามีประเด็นโหวตคว่ำข้อสังเกตของกมธ.ศึกษาแนวทางการปราบรบนิทศกรรมที่ยังต้องมองกันยาวๆไปโดยช่วง7วันที่ผ่านมามีปมร้อนและวาระสำคัญดังนี้วันที่19ตุลาคมพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนรุมฉะกรณีกกต.ตั้งกรรมการสอบคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมปล่อยให้ทักษิณชินวัตรครอบนำแกนนำพรรคเพื่อไทยทั้งชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรี
ประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลยืนยันไม่กังวลกฎหมายที่ผิดธรรมชาติเป็นผลพวงการรัฐประหารอดิสรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยเปรียบเลือกตั้งมาจากหลายล้านเสียงแต่คนไม่กี่คนมาทำให้หยุดเรียกร้ององค์กรอิสระยึดหลักประชาธิปไตยมากกว่าตัวอักษรวิโรจน์ลักษณาอดิสรรองหัวหน้าพรรคประชาชนชี้หากใช้บัตรสนเท่มาตั้งแท่นสอบคดียุบพรรคเพื่อให้เกิดรัฐประหารเงียบได้ตลอดเวลาเป็นการสร้างชนักปักหลังเพื่อนำไปบีบต่อรองประเสริฐจันทร์รวงทองแกนนำพรรคเพื่อไทยยันประเด็นนิรโทษกรรมจะไม่เป็นปมปัญหาทำให้พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลบอกรัฐบาลให้ความมั่นใจคดีดิไอคอนสาวถึงใครทั้งนักการเมืองข้าราชการเอกชนดาราคนนั้นต้องรับผิดชอบวันที่20ตุลาคมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตั้งชาญกฤตเดชวิทักษ์และพลตำรวจโทปิยะโตวิชัยกกบหพักกำกับดูแลสั่งการฝ่ายสื่อสารทางการเมืองและเทคโนโลยีรับมือกระแสโซเชียลพักเพื่อไทยมั่นใจสู้คดียุบพักเลขาพักสรวงเทียนทองยันพักมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะต่อสู้คดีห่วงแต่กระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนมองว่าเป็นเกมการเมืองทุกอย่างประดังเข้ามาหลังประกาศไม่ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐกกต.ยืนยันทำตามขั้นตอนและก่อนนายทะเบียนพรรคการเมืองจะสั่งตั้งกรรมการสอบมีการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลมาก่อนแล้วหนึ่งชั้นพบว่าคำร้องมีมูลเหตุเพียงพอขั้นตอนต่อจากนี้อาจต้องเรียกทั้งผู้ร้องผู้ถูกร้องเข้าชี้แจงปกป้องศรีสนิทคณบดีคณะนิติศาสตร์มท.และปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มท.กล่าวในงานเสวนาคดีตาใบขาดอายุความใครรับผิดชอบจะดำเนินคดีต่อได้หรือไม่ชี้รัฐบาลออกพ.ร.ก.ต่ออายุความคดีตากใบได้วันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภากังวลว่าหากยังจับตัวจำเลยไม่ได้อาจเกิดเหตุการณ์รุนแรงถี่ขึ้นได้วันที่21ตุลาคมดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลชื่นมื่นนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรรับมีการคุยกันทั้งเรื่องลบเรื่องเซนซิทีฟและได้ขอให้ทุกคนพูดคุยสื่อสารกันทั้งในคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมนายกรัฐมนตรียันรัฐบาลไม่กังวลกกต.สอบคดียุบพรรคไม่มีอะไรต้องห่วงชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแย้มกฎหมายที่มีอยู่มีช่องทางฟ้องกลับพร้อมเรียกร้องว่าต้องสังคายนากฎหมายครั้งใหญ่ทั้งรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและอื่นๆอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโต้ปมทักษิณครอบงำพรรคเป็นไปไม่ได้วุฒิสภาถกเดือดแย่งโคตากมท.ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างงบรบประชามติที่สุดผลโหวตกลุ่มสีน้ำเงินกวาดเรียบทั้ง14คนปรีดาบุญเพลิงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชนย้ายเข้าสังกัดพรรคกล้าทำส่งผลให้พรรคนี้มีส.ส. 4คนแล้วคลังโอนจ่าย 10,000 ให้ผู้ได้สิทธิ์รอบแรกที่จ่ายไม่สำเร็จ 3.81 แสนรายและคนพิการที่ต่ออายุบัตรแก้ไขข้อมูลเลขบัตรประจำตัวคนพิการ 3.36 หมื่นรายวันที่22ตุลาคมศาลรัฐธรรมนูญแจ้งอสส.ตอบกลับใน15
วันถึงการดำเนินการการรวบรวมพยานหลักฐานในคำร้องอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อนำมาประกอบการพิจารณารับไม่รับคำร้องดังกล่าวเปิดตารางงานนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเดือนนบย.มีคิวลงพื้นที่สลับการบินต่างประเทศ6-7 พฤศจิกายนร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศที่คุณหมิงประเทศจีน10-18 พฤศจิกายนร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่ประเทศเปรูนายกรัฐมนตรีปัดกระแสข่าวทักษิณชินวัตรเตรียมยื่นเรื่องต่อศาลอาญารอบ2เพื่อขอบินไป UAE ยังไม่มีแพลนคณะรัฐมนตรีไม่รับหลักการร่างงบรอบอจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมหรือกฎหมายปฏิรูปกองทัพของพรรคประชาชนที่สภาส่งมาโดยให้กลาโหมไปยกร่างประกบผ่านการประสานงานของวิปรัฐบาลวันที่23ตุลาคมนายกรัฐมนตรีปลื้มนักลงทุนไทยต่างประเทศสนใจลงทุนเพิ่มขึ้น BOI เผยคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน9เดือนแรกของปี2567สูงขึ้นต่อเนื่องมากถึง 2,195 โครงการมูลค่าเงินลงทุน 722,528 ล้านบาทอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยปัดนายกรัฐมนตรีไม่ได้ขอให้ประสานวุฒิสภาให้ช่วยผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายนิรโทษกรรมกสม.ออกแถลงการคดีตากใบเรียกร้องรัฐเร่งจับตัวผู้ต้องหาเยียวยาในด้านการทำความจริงให้ปรากฏและผลักดันการแก้กฎหมายให้คดีที่เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงไม่มีอายุความจิราภรณ์ สินธุไพร รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบ.ยันรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเอาจริงในการสอบสวนคดีดิไอคอนเพื่อเรียกความเชื่อมั่นและต้องเดินหน้าสอบปมคลิปเสียงนักการเมืองสวันที่24ตุลาคมนายกรัฐมนตรีแพทองธารขอโทษในนามรัฐบาลกรณีตากใบรัฐบาลทำเต็มที่แล้วจากนี้จะพยายามทำงานให้ดีไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในส่วนการออกพ.ร.ก.ขยายอายุความหารือกฤษฎีกาแล้วยืนยันทำไม่ได้คนร้ายปล้นรถปิกอัพอบต.ไปก่อเหตุคาร์บอมที่สภ.ปะนาเระและที่ว่าการอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีคนร้ายวางระเบิดชุดปฏิบัติการพลเรือนระหว่างลาดตระเวนพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสกำลังพลบาดเจ็บ3นายกลางดึกคืนวันที่22ตุลาคมเกิดเหตุวางระเบิดพื้นที่ตำบลจบังติกออำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมาก่อนแล้วซึ่งเหตุรุนแรงเกิดถี่ขึ้นช่วงก่อนคดีตากใบจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้สภาผู้แทนรับทราบรายงานของกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรมโดยไม่มีการลงมติแต่ตีตกข้อสังเกตของกมท.เพราะหวั่นจะนำไปสู่การออกกฎหมายนิรโทษคดี112ด้วยมติ270-152งดออกเสียง5ไม่ลงคะแนน1เป็นส.ส.เพื่อไทยที่ไม่เห็นด้วยถึง115เสียงขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลพร้อมใจกันโหวตคว่ำจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกับผลการศึกษาเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
ได้ภายในปีนี้ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกชาญพวงเพชรอดีตนายกอบจ.ปทุมธานีกับพวก6ปี18เดือนในคดีจัดซื้อถุงยังชีพเมื่อปี2554พร้อมชำระค่าเสียหาย1ล้านบาทและให้จำเลยทั้ง7ประกันระหว่างอุทธรณ์รายละ 500,000 บาทวันที่25ตุลาคมชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกมธ.วิสามัญศึกเกณฑ์แนวทางการตราร่างงบรบนิรโทษกรรมยันพรรคไม่ได้มีมติเห็นชอบกับข้อสังเกตของกมธ.แต่ให้เป็นเอกสิทธิ์สดยันไม่ใช่การปิดประตูเรื่องนิรโทษกรรมเพราะยังมีร่างกฎหมายเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม4ร่างเป็นของ3พรรคและของภาคประชาชน1ร่างจ่อเข้าสภาสมัยประชุมหน้าซึ่งจะเปิดวันที่12ธันวาคมนี้สภาเปิดถกยัตติด่วนพิจารณาผลกระทบกรณีคดีตากใบขาดอายุความข้อเสนอการฟื้นฟูความชอบธรรมของรัฐและการแก้ปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้และยัตติด่วนการพิจารณาหาทางออกกรณีการสลายการชุมนุมเหตุการณ์ตากใบภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยันเรื่องจัดซื้อเรือดำน้ำจะพยายามให้จบในยุคของตัวเองประเด็นที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้าตามต่อผลการสอบสวนคดีดิไอคอนที่พัวพันมาถึงคนการเมืองควันหลงสถานการณ์รุนแรงภาคใต้หลังคดีตาใบสิ้นสุดอายุความไปเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาวันที่1พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร้อยเอ็ดตรวจราชการติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหายาเสพติด